เนี่ยเราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระลองมาชมวิดีโอพรีเซนต์แนะนำตัวของบริษัทของเราก่อนดีกว่านะคะเชิญค่ะเปลี่ยนผนังธรรมดาให้กลายเป็น Eco-Friendly Wallpaper ด้วย Magic Liquid Wall โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้เริ่มจากเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม Magic Liquid Wall 1 ถุงจะมีน้ำหนัก1 กิโลกรัมทำการเทน้ำลงไปโดยมีอัตราส่วน1ถุงต่อน้ำ 4-6 ลิตรผสมให้เนื้อเนียนเข้ากันโดยไม่เหนียวและไม่เหลวจนเกินไปจุดเด่นคือเนื้อวัสดุมีกาวในตัวอยู่แล้วจึงทำให้สามารถนำไปฉาบที่ผนังปูนได้เลยทันทีลักษณะของการติดตั้งหรือการฉาบควรมีความหนาอยู่ที่ 1-2 มิลลิเมตรเกลี่ยให้สม่ำเสมอกันซึ่ง1ถุงสามารถฉาบได้ประมาณ 5-6 ตารางเมตรวัสดุได้เซตตัวบนผนังปูนใช้เวลาประมาณ 12-24 ชั่วโมงโดยขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นผิวที่เราฉาบโดยสามารถฉาบได้ทั้งพื้นผิวที่เป็นกระจกและพื้นผิวผนังต่างๆที่เรียบและนี่คือก่อนฉาบและหลังฉาบด้วย Magic Liquid Wall หลายคนคงสงสัยแล้วว่า Magic Liquid Wall คืออะไรวัสดุ .com มีคำตอบครับ Magic Liquid Wall คือวัสดุทางเลือกฉาบปิดผิวคล้าย Wallpaper ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติจากใยไหมใยไผ่และฝ้ายวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเส้นใยธรรมชาติ Magic Liquid Wall สามารถตอบโจทย์ไอเดียของเรานักออกแบบได้เป็นอย่างมากมีสีสันให้เลือกมากถึง6โทนสีและลวดลายมากกว่า50แบบนอกจากนี้ยังรังสรรค์ทำเป็นลายกราฟิกใหม่ๆฉาบได้หลากหลายพื้นผิวที่เรียบจะฉาบเข้าโค้งเข้ามุมได้ตามจินตนาการอีกด้วยและที่สำคัญปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยเพราะปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์และสารประกอบอินทรีย์ระเหยซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจของมนุษย์และสัตว์เพราะเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของภาวะโลกร้อนหากท่านได้สนใจสินค้า Magic Liquid Wall สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.wasdu.com ได้เลยนะครับวันนี้วัสดุทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณสำหรับตัววิดีโอพรีเซนต์นะคะอันนั้นเป็นวิดีโอพรีเซนต์ที่เกี่ยวกับสินค้าของเราทีนี้วันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของ Eco Living Design เรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักกันก่อนดีกว่าค่ะ Eco Living Design ทุกท่านพอจะทราบอยู่แล้วว่ามันคืออะไรแต่คำนิยามสั้นๆที่ออยให้คือการรักโลกการรักโลกเนี่ยต่อมามันในส่วนของการออกแบบ Eco Living Design อ่ะมันคือการออกแบบอะไรก็แล้วแต่ที่ทำใหเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งการออกแบบเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราคำนึงถึงคือการออกแบบบ้านหรือที่อยู่อาศัยการออกแบบบ้านหรือที่อยู่อาศัยดังคำกล่าวที่ว่าบ้านคือวิมานของเราเนี่ยเราใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยเนื่องจากว่าการออกแบบบ้านที่ดีคอนเซ็ปต์ต้องอยู่สบายและมีความสุขเมื่อเราอยู่สบายและมีความสุขเราจะบังเกิดความรักแก่ทุกคนในครอบครัวในผู้ร่วมชายคาเดียวกันทีนี้เรามาช่วยกันรักโลกเพื่อแชร์ความสุขเนี้ยให้กับผู้อยู่อาศัยในต่อไปในอนาคตหรือรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานะคะ Eco Living Design ทุกท่านอาจจะคิดว่าเราจะต้องจ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อทำให้คอนเซปต์ Eco Living Design เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่เลยค่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันเราเล็กๆน้อยๆได้ง่ายโดย3ขั้นตอนที่จะแนะนำนะคะ1คือเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ภายในบ้าน2ลดการใช้พลังงานซึ่งการลดใช้พลังงานก็คือการประหยัดน้ำประหยัดไฟหรือในส่วนที่3คือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวันนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันนะคะสำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยสัก1หลังเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือในส่วนของโครงสร้างกับในส่วนของงานสถาปัตย์ซึ่งในส่วนของโครงสร้างเนี่ย
คุณอนวัฒน์จากบริษัททาท่าสตีลได้พูดไปแล้วออยขอไม่พูดถึงแล้วกันค่ะออยจะมาพูดถึงในเรื่องของการตกแต่งซึ่งการตกแต่งเนี่ยขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนว่าจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการตกแต่งผนังเนี่ยเราจะนึกถึง2ตัวนี้ค่ะคือสีและวอลเปเปอร์ซึ่งสีและวอลเปเปอร์ในยุค ปัจจุบันเนี่ยมันสามารถใช้งานได้หลากหลายก็จริงแต่ผู้นำไปใช้เนี่ยไม่สามารถจะทราบได้เลยว่ามันมีสารตกค้างหรือสร้างมลพิษให้กับโลกมากน้อยแค่ไหนในวันนี้อ้อยก็เลยจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราค่ะซึ่งนั่นคือ Liquid Wallpaper เป็น Wallpaper เหลวชนิดใหม่ที่เข้าสู่ในร่วมของแนว Eco-Friendly นะคะประโยชน์ทางด้านอีโคอย่างที่พี่แจ้งกันไปคือเนื่องจากมันผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติแล้วมันสามารถนำมารียูสใหม่ได้จนทำให้เกิดการลดของเสียลดโลกร้อนอีกอย่างนึงจุดเด่นของเราเลยคือสินค้าของเราเนี่ยสามารถย่อยสลายได้ด้วยธรรมชาติเพียงแต่ของที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเราเอาไปฝังกบเราใช้จุลินทรีย์ในดินเนี่ยช่วยย่อยสลายมันไปเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับคืนสู่โลกได้อย่างที่ไม่เกิดมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะต่อมานะคะคือข้อดีของผู้ติดตั้งเหมือนอย่างที่เราได้แจ้งไปว่าเนื่องจากว่ามันใช้ลักษณะในการฉาบการติดตั้งทำได้ง่ายรวมถึงการซ่อมแซมเนี่ยทำได้ง่ายจะลดปัญหาของการติดตั้งหรือการแก้ไขหลังจากการติดตั้งไปแล้วนะคะต่อไปคือวิธีการติดตั้งเนี่ยทุกท่านจะเจอไม่ว่าจะเป็นกลิ่นฉุนของสีหรือกลิ่นฉุนของกาวลาเท็กผลิตภัณฑ์ของเราออยก้าคอนเฟิร์มได้เลยว่าไม่มีกลิ่นค่ะแล้วก็เพียงแต่ฉาบแค่ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้ง 12-24 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วก็เราจะได้ผนังที่สวยงามแล้วซึ่งต่างจากสีซึ่งจะต้องมีการทาซ้ำใหม่ 2-3 รอบนะคะต่อมาจุดเด่นสำหรับผู้อยู่อาศัยจะเป็นในกรณีเดียวกับผู้ติดตั้งคือไร้รอยต่อแล้วก็ไม่มีกลิ่นรบกวนเมื่อเข้าอยู่อาศัยและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือทั่วไปส่วนใหญ่ตอนนี้ในเรื่องของอาคารสูงเนี่ยเราจะมีในเรื่องของไฟไหม้เป็นอันดับหนึ่งทีนี้พอในเรื่องของไฟไหม้เนี่ยทางเราก็ได้การันตีแล้วว่าสามารถทนไฟได้สูงถึง118องศาเซลเซียสนะคะเนื่องจากว่าวัสดุเราเป็นธรรมชาติเราใช้วัสดุธรรมชาติเนี่ยเป็นพวกใยไม้ใยไผ่มันจึงระบายอากาศได้ดีระบายความชื้นได้ดีผนังส่วนใหญ่ที่อยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยจะเกิดเชื้อราเป็นจำนวนมากผลิตภัณฑ์เราลองนึกถึงเสื้อผ้าที่เราใส่ถ้าทุกท่านใส่เสื้อผ้าที่ผลิตจากใยฝ้าใยไหมผ้าที่เป็นแนวคอตตอนนะคะมันจะสามารถซึมซับเหงื่อของเราได้ดีแล้วก็ระบายอากาศได้ดีทำให้เรารู้สึกเย็นสบายหลักการเป็นเช่นเดียวกันค่ะเราเอาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเนี้ยไปปิดผิวผนังมันก็จะระบายอากาศได้ดีระบายความชื้นผนังได้ดีทำให้ไม่เกิดการเชื้อรานะคะค่ะต่อมาเมื่อกี้มีพี่บอกว่ายังไม่รู้จะนำไปใช้ได้ยังไงวันนี้ออยมีแนวไอเดียที่เอามาแสดงให้รับชมกันว่าสามารถเอาไปใช้ได้ยังไงบ้างนะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของลักษณะของทูโทนอันนี้จะเป็นในส่วนของการนำวอลเปเปอร์ของเราไปใช้กับฝ้าเพดานซึ่งทางเราเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวอยู่แล้วนะคะแล้วก็สามารถทำลวดลายครีเอทเป็นลวดลายต่างๆได้อันนี้ก็เป็นวอลเปเปอร์ที่มันเป็นถ้าเราจะเรียกก็คอนเซ็ปต์ก็คือ Harmony Wall มันจะไร้รอยต่อตั้งแต่ผนังไปถึงฝ้าเพดานเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันทำลวดลายได้นะคะอันนี้เป็นการ Mix and Match สีของผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่กับผนังอันนี้เป็นผนังเหมือนกันแต่เพียงแต่เรามีการอะแดปใช้กับพวกคิ้วบัวนะคะอันนี้อาจจะไม่เห็นไม่ชัดขอข้ามนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันค่ะเราใช้ผนังที่เป็นสีเดียวแล้วก็ใช้คิ้วบัวติดจะเพิ่มความหรูหราให้กับห้องนะคะอันนี้เป็นภาพของการใช้ Liquid Wallpaper ของเรากับภาพด้านขวามือเนี่ยที่ทุกท่านภาพด้านซ้ายมือที่ทุกท่านเห็นนะคะจะเป็นการ mix and match กับกระจกกระเบื้องส่วนภาพทางด้านขวามือจะเป็น mix and match กับเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น built in
ต่อมารูปที่เห็นเนี่ยค่ะสำหรับในส่วนของสถาปนิกการนำไปใช้เนี่ยเราใช้ได้มากกว่าสีหรือวอลเปเปอร์ซึ่งเราสามารถนำลวดลายหรือสีสันมาทำให้เกิดเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวที่เราสามารถฉาบอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นผลงานการติดตั้งจริงของต่างประเทศนะคะจะเห็นได้ว่าผนังพวกนี้สามารถทำลวดลายได้อย่างอิสระส่วนภาพนี้เราได้มีการติดตั้งหรือทดลองทำการ DIY ผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นบนฝาผนังอะค่ะเป็นโลโก้ของบริษัทตัวนี้เนี่ยเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น SM ใหม่ล้วนของเราทั้งในส่วนของตัว M ตัว A ตัว G ตัว I ตัว C ตัวนี้เราใช้ตัว Liquid Wallpaper ของเราทั้งหมดค่ะ